นี้เสนอตอนฝันหลุดโลกแกมาขัดจังหวะข้าทำไมเนี่ยแกกำลังหลับฝันอยู่ใช่ไหมนี่แต่แกมาช้าอีกนิดเดียวข้าก็ไปดาวอังคารแล้วล่ะสงสัยเพื่อนแกอยู่ที่ดาวอังคารแน่ๆเลย เพื่อนข้าคนไหนนะรู้ดีจริงนะแกนี่ก็เพื่อนของแกที่อยู่ต่างดาวนั่นไง แกให้มาเออแล้ววันนี้แกไม่ไปช่วยน้าขายแตงโมหรือไงล่ะวันนี้ไม่ไปล่ะไม่ไหวให้นางขายแตงโมอยู่นะไม่ไหวอ่ะมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นเออแล้วมันเป็นแบบไหนกันล่ะก็ไปมีเรื่องมานิดหน่อยยังเจ็บหัวไม่หายเลยเนี่ยใครมันกล้ามาให้แกหาเรื่องอีกแล้วเนี่ยอ้าวฟังแกพูดสิแต่ข้าไม่ได้โต้ตอบนะเว้ยมันเรื่องอะไรกันล่ะแกนี่ใจดีจังที่ข้าไม่ได้โต้ตอบนะก็เพราะว่าเป็นคุณยายยายแกลูกค้าประจำเออเป็นคุณยายแล้วไงอ่ะแกมาที่ไรแกก็เอาไม้เท้ามาเคาะทุกทีเลยเออแล้วไงอีกล่ะแกก็ถามว่าลูกนี้น่ะขายเท่าไหร่เออแล้วแกตอบยายว่ายังไงอ่ะข้าก็บอกว่าลูกนี้น่ะไม่ขายเอาลูกอื่นได้ไหมสงสัยแกจะอารมณ์เสียแกก็เอาไม้เคาะอย่างแรงแตกเลยเคาะจนแตงโมแตกเลยละสิท่าที่แตกน่ะหัวข้าไม่ใช่แตงโมอ้าวเหรอนึกว่าเคาะแตงโมแตกถ้าหากท่านชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ลุงลาบด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ